เพื่อเราไปแคสเราไปอะไรก็ไม่เห็นจะได้งานอย่างที่คนอื่นเขาได้เลยตั้งแต่ปี1จนถึงภาพยนตร์ก็ประมาณ5ปี6ปีไม่ได้งานเลยกว่าจะได้โปรเจกต์ใหญ่ใช่เพราะว่าผมจะสอบบรรจุครูแล้วนะมันเกินฝันผมมากๆผมเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับผมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือว่าผมเสี่ยงมาผมอยากที่จะลองลุ้นโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นโอกาสจริงๆของเราหรือเปล่าณตอนนั้นโมเดลลิ่งได้ติดต่อหนูมาเพราะไม่รู้ว่าตอนที่หนูได้รางวัลเจอยี่เป็งป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยตอนนั้นเก่งอยู่กับโมที่กรุงเทพอยู่อ๋ออยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นผมไม่เอาแล้วผมกลับไปคือผมไม่เอาวงการตั้งใจเป็นคุณครูแล้วล่ะอันนี้คือผมมาหาเงินก้อนสุดท้ายแล้วที่ผมจะประกวดก็ได้เงินเลยใช่เพราะว่าผมจะสอบบรรจุครูแล้วตอนนั้นผมจะเลิกละก็คือไม่รู้สึกเราตามฝันมานานแล้วใช่ครับใช้ตามฝันมานานกี่ปีลูกกว่าจะรู้สึกว่าวันที่แบบเฮ้ยเราไปแคสเราไปอะไรก็ไม่เห็นจะได้งานอย่างที่คนอื่นเขาได้เลยจริงๆก็จากจุดตั้งแต่ปี1จนถึงภาพยนตร์ก็ประมาณ5ปี6ปีไม่ได้งานเลยกว่าจะได้โปรเจกต์ใหญ่ที่เป็นแบบแสดงครับโอ้ใช่ครับเพราะมันก็จะมีแต่ถ่ายคลิปของดูมันดีมีครับก็จะมีโฆษณาตัวหนึ่งมีถ่ายแบบแล้วก็ตอนเข้าดูมันดีก็จะมีงานในดูมันดีตลอดแต่มันก็ไม่ได้เกิดสักทีนึงครับจริงแต่จริงๆจุดเปลี่ยนมันมีอยู่2จุดครับมีภาพยนตร์แล้วก็มีซีรีส์ของดูมันดีที่แบบปล่อยไพลอตออกมาแล้วแบบเป็นกระแสมากๆครับเวลามาก็มาแบบพร้อมกันเลยเนาะแบบพุ่งเข้าหาพร้อมกันเลยเนาะใช่ไหมครับอย่างตัวซีรีส์แบบดีมากๆเลยพอเก่งมีซีรีส์แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยตอนนั้นแบบงานเข้ามาเยอะมากก็เริ่มมีเงินแล้วล่ะก็เริ่มมีก็เริ่มมีเงินที่จะส่งแม่ที่บ้านใช่ครับอย่างที่บอกก็ปลดหนี้มาเรื่อยๆปลดหนี้ส่งให้แม่ทีแล้วแบบ 4-5 หมื่นอะไรให้แกไปปิดแกว่ายังไงบ้างแกว่ายังไงตอนที่แบบว่าลูกส่งเงินมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแกก็ดีใจแล้วก็แบบขอบคุณแม่อะไรแต่เก่งรู้สึกว่าโอ๊ยแม่ไม่ต้องขอบคุณหรอกแบบกว่าแม่จะเลี้ยงผมมาได้มันเป็นสิ่งที่แบบเก่งควรให้แม่อยู่แล้วจนชีวิตมันก็ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแหละเราก็ทำงานมาทำแบบว่ามีความหวังไม่รู้ว่าวันนึงหนูจะได้มาเป็นแขกรับเชิญของพี่ที่พี่ต้องมาสัมภาษณ์หนูเนี่ยแล้วพี่เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอีกหลายรายการสัมภาษณ์หนูเช่นสารพัดเพื่อนค่ะรายการใครอ่ะรายการดีทางช่อง YouTube น้องปิงปองชาแนลค่ะจริงๆผมมันเกินฝันผมมากๆผมเข้ามาในวงการผมเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับผมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าผมเสี่ยงมาผมอยากที่จะลองลุ้นโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่ามันจะดีหรือเปล่าในการทำงานในวงการมันจะเป็นโอกาสจริงๆของเราหรือเปล่าถ้าสมมติมันไม่ดีอ่ะถ้าไม่ดีก็ก็เป็นครูเป็นครูเหมือนเดิมคือง่ายๆถ้าสมมติวันนี้ไม่ได้เป็นน้องเก่งที่แบบว่าเป็นดาราที่คนพูดถึงกันเนี่ยหนูก็ตามเตรียมใจสเต็ป2ชีวิตคือมันก็ต้องหารายได้ถูกต้องมั้ยลูกหนูก็บอกหนูจะกลับไปเป็นครูแล้วใช่ครับเป็นที่ครูที่พะเยาด้วยที่บ้านเกิดตัวเองด้วยที่บ้านเกิดนะเพราะอยู่ใกล้พ่อให้ใกล้ๆแม่ด้วยใช่ดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเออว่ะอีกแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าคนเรามันรอแค่ว่าทางนี้เวลาเห็นไหมแกบทที่แบบว่าทามมิ่งของแกแต่ไม่ทันกลับไปเป็นครูแล้วล่ะก็ใช่ไงเชื่อปานถ้าประสาทเนี่ยเขาจะเขาหุยกันทั้งหมู่บ้านเขาหุยเป็นหน้าเป็นตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะแบบหุยไปทั้งหมู่บ้านนี่คือหุยเลยหุยใช่คนบ้านหุยเออไม่ใช่คนบ้านหุยหุยกันทั้งหมู่บ้านเขาเคยแบบประมาณว่าเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู